สวัสดีครับพี่น้องครับช่องบ่าวลำเปล่าอีสานอินดีครับห่างหายไปโดนครับกลับมาแล้วครับผมนะครับจะมื้อนี้เป็นนะครับมาไถร่องมันครับผมโดยรถไถพื้นดินเก่าญี่ปุ่นครับรถไถมินิจิ๊บๆครับมื้อนี้มาไถร่องมันครับพี่น้องครับนี่นะครับเฮามาไถร่องมันพี่น้องมาเบิ่งเว้าสู่กันฟังครับห่างหายไปโดนนะครับพี่น้องผมก็ได้เฮ็ดมันครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกครับทางกาฬสินธุ์ครับผมพี่น้องไปเบิ่งครับผมแนะนำกันครับอุปกรณ์ของเฮามื้อนี้ครับครับมื้อนี้มากับรถไถนะครับพื้นดินเก่าญี่ปุ่นคันใหม่นะครับของบ่าวลำเปล่าครับคันเก่าก็คือขายออกไปแล้วนะครับคันนี้ครับคูโบต้านะครับ TG720 นะครับ7แรงนะครับ 7.2 แรงม้านะครับพี่น้องเก่าญี่ปุ่นครับมาด้วยใบเบิกครับผ่านเบิกเป็นขากระทู่เบิกนะครับนี่เบิกออกจากร่องครับพี่น้องลองมั่นก็อยู่ประมาณเมตร10ครับนี่ลองมั่นเฮาประมาณเมตร10ครับเฮาก็ไถเบิกมาแล้วส่วนนึงนะครับนี่พี่น้องผ่านโค้งเก่าครับโค้งเก่าที่ใช้อยู่นั่นล่ะครับพี่น้องแต่เป็นใส่กับคันเก่าล่ะครับก็มาใส่นํากันได้ครับเพราะว่าฮู้สลักเดียวกันพี่น้องนี่ครับฮู้สลักนะครับพี่น้องก็สนใจก็ผ่านนี่มันสิวางไหนเนาะเพิ่นก็สร้างเพิ่นก็ราคาก็อยากแห้งอยากน้อยอยู่เด้อพี่น้องเนาะของสร้างวันก็สุดละ 5,000 กว่าบาทหรือพี่น้องผู้ใดมีไอเดียเป็นสร้างก็เฮ็ดเอาเองนะครับพี่น้องนี่ครับรูปแบบมั่นขาก็คือเล็กฉากครับเล็กฉากนิ้วนึงครับประกบกันครับนี่ครับแล้วก็เฮ็ดข้อซื้อตัวปรับของรถไถเดินตามครับตัวปรับข้อปรับเลิกปรับตื่นนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องกะรถคันใหม่ครับพี่น้องโอ้ถือใจแห้งครับคันนี้แรงดีครับนะครับแล้วก็8เกียร์ครับ8เกียร์8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังครับกะมีตัวนี้เป็นลูกเตะครับนี่ขึ้นสายพันตัวนี้เป็นโล่ให้ครับนี่เตากระต่ายครับสมมุติว่าใส่เกียร์1แล้วเฮาผักลงมาที่เป็นเกียร์2นะครับนี่นะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดเดินเครื่องมีโช๊คครับตัวนี้เป็นโช๊คตัวนี้ตัวดึงสตาร์ทนะครับข้าวนะครับการทำงานนะครับยางกับไส้ยางล้อยางครับยางเบอร์5ขวบ12ครับเบอร์5ขวบ12นะครับตัวนี้นะครับปรับกว้างแคบได้ครับล่องวงล้อนะครับฐานล้อปรับได้นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้อยู่60เซนครับที่ผมปรับไว้อยู่นี่60เซนนะครับกับคร่าวๆครับไปเบิ่งการทำงานพี่น้องนี่ครับไฮมันเฮาโอ้ห่างหายไรโดนนะครับหาไรครับมือนี้มาไถเบิกล่องหาไรผมกะนะครับผมสิบ่ไถเข้าใกล้ต้นมันครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเฮาเถื่อเฮาสิมากบนี่ถือฝนมันอาจสิเฮ็ดให้ต้นมันโค่นได้นะครับผมสิไถประมาณนี้แล้วก็เฮาก็สิเสียหญ้าครับต่อไปเสียหญ้านะครับเพราะว่ามันเฮาก็ได้ถ้าได้ฮอดก็สิประมาณเกือบเดือนนึงแล้วครับนี่นะครับปลูกเกือบเดือนนึงแล้วนะครับเฮาก็สิเสียหญ้านะครับเพราะว่าเฮาใส่ปุ๋ยห้องพื้นตอนยกร่องไปแล้วนะครับเสียหญ้าไถกบครับบัดที่นี่เสียหญ้าแล้วก็สิไถกบร่องเหตุผลที่ต้องไถเบิกร่องก็เพราะว่านะครับนี่ครับหญ้าอยู่น้ำร่องนี่ครับหญ้าพวกนี้ที่อยู่ข้างๆร่องนี่ครับเฮาต้องไถกบนะครับ1แล้วก็ลดแรงงานนะครับระยะเวลาในการมาเสียหญ้าได้หญ้าเฮาก็นะครับทํารุ่นนะครับก็คนงานก็ได้มีพื้นที่เสียหน่อยลงนะครับก็สิเสียหญ้าได้เร็วขึ้นนะครับได้หญ้าเร็วขึ้นนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็นะครับเฮากับไถกบแล้วเฮาสิไถกบนะครับไอ้เสียหญ้าแล้วเฮาสิไถกบก็อีกประมาณจัก3เดือนเฮาสิมาไถเบิกอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการทำงานนะครับข่าวดีครับเดี๋ยวมาเบิ่งผันใบไถกบที่ผมเฮ็ดเองนะครับตอนนี้ปรับปรุงไหมนะครับให้มันไถดีกว่าเก่านะครับเดี๋ยวเสี่ยวมาไถร่องนี่กบร่องอยู่แปลงนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามครับผมไปเบิ่งการสตาร์ทครับวิธีการสตาร์ทนะครับเปิดสวิตช์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะพี่น้องอินุสิเกะออ
้อนสีเหลืองครับดึงนะครับที่เดียวแล้วก็เอาไว้ตำแหน่งนะครับที่เดียวนะครับเร่งเครื่องคันเร่งนี่ครับเร่งเครื่องนะครับขึ้นสายข้านไอ้ครับปัดที่นี่นี่นะครับพี่น้องบ่ได้อยู่ครับรับรองว่าบ่ไม่ได้อยู่ได้ยกครับผมปล่อยไปเลยครับมือเดียวนี่ครับนี่ปล่อยเฮาปรับผ่านให้มันได้นะครับปรับผ่านได้แล้วก็ความแข็งของรถมันมีอยู่แล้วนะครับบ่ต้องไปใส่ล้อเล็กครับล้อยางไถกบผมก็ใส่ล้อยางครับคือชุดนี้สิบ่เฮ็ดล้อเล็กนะครับเพราะว่ามันก็ใส่ได้อยู่ครับล้อยางนะครับอันนี้เขาไถอยู่เกียร์6นะครับเกียร์6เดินรอบต่ำๆเดี๋ยวผมสิลองเร่งให้เบิ่งครับขึ้นแล้วครับเร่งก็ได้นี่ครับคือชดงาครับก็เลยเฮ็ดคลิปโดนแล้วพี่น้องคือฮอดพี่น้องครับช่างช่องเบาลำเปล่าฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมรถไถมินิจิ๊บๆรถไถพลดินเก่าญี่ปุ่นครับพี่น้องนี่เขามีกำเดียวนะครับพี่น้องเขามีกำเดียว2ทางซ้ายขวาครับโบบีบังคับเดียวครับล็อกล้อครับก็ต้องไปโจมหางครับก็ต้องไปใส่แห้งหลายครับนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะไปแบบเลี้ยวๆเลยไปยาวๆเลยครับคลิปนี้ทำอย่างไรก็ครับทำหอดหัวงานเดียวไถครบประมาณนี้แหละครับว่าหัวงานมันต้องพันครับเพราะว่าเขาขับมือเดียวครับมือหนึ่งท้ายรูปครับปาดหัวงานลงไปตำเดียวครับปะที่นี่ตำเดียวครับพี่น้องปล่อยไปปุ๊บกำครับกำครับเร่งเครื่องเล็กน้อยครับเข้าร่องเลยครับไปที่นี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมจังเลยก็นะครับไปต่อกันพี่น้องครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อเป็นกำลังใจครับช่องเบาลำเผาครับน้องใหม่ครับเดี๋ยวสิมาบอกเรื่องอะไรยังชูฟังอยู่หรอครับเกี่ยวกับรถไถมินิจิ๊บจิ๊บครับสงสัยอะไรกับปรึกษากันได้ครับผมนะครับนี่คลิปนี้จะเอาสั้นๆเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ